่ำก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเลนนั่นเองนะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยอัดไปแล้วรอบนึงไฟล์เสียอันนี้อัดอีกรอบโอเคนะผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะสวัสดีให้มากกว่านี้เราจะต้องพูดอย่างหนึ่งก่อนคืออินโทรมาโอ้ห้ามอะไรติดคอลาวาบักร้านเติมโรบัคเลท6ขั้นต่ำอยู่ที่17บาททุกถูกกว่า20บาทอีกนะเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดกิฟต์ไอเทมในแมตช์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense Anime Fighter Simulator Box Food King Legacy เท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกด Toy Code อีกด้วยนะ Toy Code เราบอกลิงก์ใต้คลิปครับกดดูกดดีโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเนี่ยจะเป็นทางด้านของบัฟนั่นเองนะทุกคนเป็นพวกแบบบัฟต่างๆนะทุกคนแล้วก็ให้ดูในสิ่งต่างๆที่ผมกำลังมีนะก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นที่ผมมีนะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ก็รวมก็จากที่ผมเสียไปโดยประมาณ400กว่าทีนะผมยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงไอตัวใหญ่อะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เลยเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ให้สุ่มได้นะก็เสียไปประมาณ400กว่าทีนะก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าผมตันไปประมาณ4รอบแล้วทุกคนก็เงินในตรงเทคคอยเนี่ยตันไป4รอบแล้วก็ยังไม่ได้ทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเกลือนะทุกคนโอเคทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหน่อยนะก็เห็นแบบบางคนเนี่ยถามว่าทำไมถึงฟาร์มเร็วจังจริงๆเนี่ยผมทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะเอาจริงๆแต่ว่าก็ยังมีคนถามอยู่นะโอเคนะทุกคนขั้นแรกนะครับผมให้เราไปที่เนี่ยแฟนตาซีโวนะทุกคนแล้วให้วาร์ปไปที่ Enchanted Forest นะทุกคนมันก็จะมีที่ให้เรา Enchant เองนะอ่ะนี่ๆตรงนี้อันนี้จะเป็นที่ให้เรา Enchant นั่นเองนะทุกคนเพื่อหาบัฟนะก็อันนี้จะเป็นบัฟต่างๆเช่นบัฟเรนโบว์คอยของผมที่ผมมีหรือว่าเป็นทางด้านของบัฟเทคคอยนั่นเองนะส่วนที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าพวกนี้จะต้องเป็นพวกตัวประเภทโกแล้วก็เป็นทางด้านของเรนโบว์นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะมีเป็นทางด้านของตัวธรรมดานะทุกคนนี่เนี่ยอันนี้มีเรนโบว์คอยนะทุกคนผมไม่อยากรีตัวนี้เลยนะทุกคนเพราะมันเป็นเรนโบว์คอยนะแต่ว่ามันเป็นแค่3.6 ทีเองมันไม่ค่อยเวิร์กนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ทุกคนไปฝั่งทางนี้นี่ไปตรงแถวช็อปก็ได้อ่ะทุกคนอันนี้ผมจะมาแถวช็อปนะอันนี้จะเป็นการทำเป็นร่างโกลเด้นนะทุกคนผมจะทำเป็นโกลเด้นก็ได้นะอันนี้จะเป็น 13% นะหรือว่าเราเนี่ยจะไม่ทำเป็นโกลเด้นก็ได้แล้วเราเนี่ยจะไปทำเป็นเรนโบว์ก็ได้นะแต่ผมว่าทำเป็นอันนี้มันจะดีกว่าโอเคสมมุติเอามาอันนี้จะเป็น 40 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นทั้งหมด 100% ถ้าใช้6ตัวเนี่ยจะเป็น 100% นะแต่ว่าอาจจะเกลือก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะเสี่ยงดีมั้ยยังไม่เสี่ยงดีถ้าอันนี้ผมทำได้เยอะเลยถ้าอันนี้ทำได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คก่อนไปเช็คตัวเรนโบว์อันนี้ก็จะเป็นเรนโบว์ก็จากสีทองเอ้ยจากโกนะไปเรนโบว์สมมติว่าอย่างนี้เอา 100% ไปก่อนอันนี้ผมเอา 100% ไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยสิอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ 1.85 ทีนั่นเองโอเคเราไปที่ช็อปไปดูไอ้ทุกคนผมขอรับไอ้นี้ก่อนโอเคไอโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นโกนะทุกคนผมจะลองแบบนี้ทุกคนเทียรอบนะเกลือก็คือเกลือนะได้มา1อ่ะทุกคนได้มา1 wow.โอเคเหลืออีกได้อีกไหมหรือว่าเฟลน่าจะเฟลนะเฟลแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราได้กำไรนะเพราะว่าปกติต้องใช้6ตัวนะทุกคนเฟลอีกรอบถ้าได้อีกสักตัวหรือ2ตัวน่าจะกำไรมากๆเลยนะทุกคนโอเคอันนี้น่าจะไม่ได้กำไรอะไรเพิ่มแล้วนะน่าจะหมดละโอเคครับตอนนี้กำไรเอ้ยตอนนี้ไม่น่าจะกำไรแล้วถ้าตัวนี้ได้ก็น่าจะดีหน่อยนะไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งเหลือโอเคเหลืออีก3ตัวมาเรามาเช็คกันดูว่าจะได้อีกสักตัวหรือเปล่านะโอเคไม่ได้ก
ก็เกลือแล้วทุกคนได้ไหมไม่ได้โอ้โหทุกคนตัวสุดท้ายแล้วมาหน่อยมาโอ้โหสรุปแล้วคือได้แค่ตัวเดียวแล้วทุกคน oh, no. ตัวนี้ก็จะเป็น11 T แล้วเป็นรอยัลด้วยทุกคนเราได้เป็นรอยัลนะได้เป็นบัฟที่ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงบัฟที่เราจะหาเนี่ยมันต้องอย่างนี้ทุกคนไอ Enchant Forest อย่างเช่นแบบตอนนี้นะผมอยู่ในช่วงกำลังฟาร์มเรนโบว์คอยอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้แหละผมฟาร์มเทคคอยไม่ค่อยดีเลยเรามาฟาร์มเรนโบว์คอยนะไอพวกนี้ผมมันมีบัฟหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวล่างๆกันป่ะอ่ะสมมติเราเอาไปตัวนี้อ่ะเรามาดูอันนี้คือการสุ่มบัฟนะทุกคนอ่ะเรามาดูกันอันนี้จะเป็นคอยหนึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นพวกบัฟเกี่ยวกับตังอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าสัก3เป็นต้นไปนะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยเนี่ยก็4กับ5ไปเลยนะอันนี้จะเป็นแฟนตาซีคอย1นะแค่นี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วซุปเปอร์ทีมเวิร์กก็ไม่ค่อยจะโอเคอยู่แล้วนะทุกคนอ่ะดูนี่เป็นชามนะทุกคนก็เป็นโบนัสเวลาที่เราใส่ตัวละครนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีโบนัสต่างๆนะอาจจะเป็นการสุ่มโบนัสอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้จะเป็นกิฟต์นะก็คือเวลาที่เราทุบกล่องประเภทพวกที่มันเป็นกล่องเหมือนกล่องของขวัญเนี่ยเราจะได้ของเพิ่มเติม 35% อะไรประมาณนั้นอันนี้จะเป็น Tech Coin 1 15% Tech Coin นี่ก็เหมือนกันนะพวกประเภทคอยนี่แนะนำ3เป็นต้น Sting หรอ Sting ถ้าอยากได้จริงๆก็5ไปเลยนะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันตัวมันเก่าแล้วไม่จำเป็นนะทุกคนโอ้โหไม่เอาไม่โอเคไม่โอเคเราหาต่ออ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น Tech Coin 1กับ Teamwork นะไม่ค่อยโอเคทุกคนทีมเวิร์กนี่มันเหมือนมันจะทำให้เพื่อนดาเมจแรงกว่าตัวมันเองหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนี่ก็จะเป็นไดมอนด์หนึ่งอันนี้คือการที่แบบว่าเราไปทุบพวกไดมอนด์เนี่ยเราเนี่ยจะได้เป็นพวกเพชรที่มากกว่าเดิมนี่ก็ไม่โอเคแฟนตาซีคอยหนึ่งไม่โอเคทุกคนอันนี้สิ่งที่ผมจะตามหาเนี่ยก็จะเป็นเทคคอยไม่ก็เรนโบว์คอยทุกคนอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ขอสักเวล3เป็นต้นอ่ะจะเป็นกิฟต์2นะก็จะได้ของมากกว่าเดิมจากการตีกล่องของขวัญ นะประมาณ 70% ไม่ค่อยโอเคไปสเต็งแล้วก็เชดเบเกอร์เชดเบเกอร์นี่คือการที่เราตีพวกกล่องเนี่ยแล้วแตกไวขึ้นนั่นเองนะ agility คือการที่แบบว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของสัตว์เลี้ยงให้มันไปตรงกล่องได้ไวขึ้นเอาก็จากที่สุ่มมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเกลือทุกคนอันนี้จะเป็นกิฟต์1ไม่เลยนะโอเคผมจะสุ่มอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายอันนี้จะเป็น agility แล้วก็เดี๋ยวผมสุ่มอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มนอกรอบนะเพื่อนๆ เพราะมันนานเกินนะเรามาเช็คกันเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้จะเป็น strength 3นะทุกคนโอเคถือว่าไม่เอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปที่โบใหม่นะทุกคนอ่ะตัวนี้โบใหม่ก็เดี๋ยวจะใส่สัตว์เลี้ยงที่ผมจะใส่เป็นเซตประจำนะอันนี้ผมจะใส่แบบ2ตัวนี้ก่อนเพราะมันดาเมจแรงสุดนะทุกคนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใส่เฉพาะสัตว์ที่มันเก่งอย่างเดียวเนี่ยอ่ะอันนี้คือผมใส่เฉพาะสัตว์ที่เก่งอย่างเดียวนะแล้วเราลองตีนะทุกคนจะได้มาทั้งหมด 1.52k โดยประมาณตีอีกรอบ 1.49k แล้วด้วยอันนี้ผมจะตีเป็นพวกกล่องประมาณ30ทีนะ 1.59k ทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถอดพวกนี้ออกก่อนแล้วใส่เป็นพวกบัฟเรนโบว์คอยก่อนนะทุกคนเราค่อยใส่เป็นพวกสัตว์ที่เกี่ยวกับดาเมจแรงๆนะเดี๋ยวผมขอใส่เป็นพวกเรนโบว์คอยเข้ามาก่อนก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ในตัวนี้อีกตัวนี้ชึบเดี๋ยวผมหาเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่แต่ผมเผลอกดไปละปึ๊บปึ๊บเรนโบว์คอยน่าจะมีประมาณนี้น้อยจังแป๊บนึงผมมีเรนโบว์คอยน้อยมากน่าจะมีประมาณนี้แล้วเพื่อนๆผมมีค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับด้านล่างๆนี้ก็ไม่น่าจะมีเพิ่มเติมนะมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นบัฟใหม่ยังหาได้ค่อนข้างน้อยทุกคนแบบไม่ใช่หาได้น้อยดิมันแบบมันดรอปยากโอเคยังไม่มีนะทุกคนผมก็จะใส่เป็นพวกสัตว์เลี้ยงดาเมจแรงไปก่อนเลยนี่ประมาณนี้นะผมก็ใส่มาได้ประมาณ4ตัวนะที่มันเป็นบัฟเกี่ยวกับเรนโบว์คอยน์นั้นเดี๋ยวเราจะลองมาตีกล่องกันดูนะอ่ะปึ๊บ 6.87k แล้วทุกคน 7.74k ก็ถือว่า
เพิ่มเติมมาเนี่ยหลายเท่าเลยนั่นเองอันนี้ 4.7k แล้วทุกคนอ่านลองตีกล่อง 6.9 ไอ้กล่องนี้ไม่นับนะอันนี้มันเป็นกิฟต์อ่ะกล่องนี้อ่ะดูนี่จะได้มา 6.7 นะทุกคนถือว่าได้มาแบบกินขาดไปเลยนะก็คือได้มาเยอะเป็นเท่าตัวไปเลยได้นี่ปะ 7.18k ทุกคนก็ถือว่าได้มาเยอะกว่าเดิมค่อนข้างที่จะมากนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเพิ่งมาหัดเล่นเนี่ยก็ลองทำแบบนี้ดูนะผมไปหาบัฟนะหรือว่าจะหาซื้อคนอื่นก็ได้นะเพราะมันก็มีคนขายพวกสัตว์เกี่ยวกับบัฟมันก็แบบจะเป็นพวกคนที่แบบมาสุ่มบัฟหาแล้วก็มาขายทุกคนโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบในกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมขอตัวลาไปก่อนนะ